ทิพานันท์โล่เพื่อไทยหาบิ๊กตู่เอาเปรียบทางการเมืองวันที่5มกราคม2565นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เอาเปรียบทางการเมืองว่าเป็นการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยใกล้ชิดและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองแต่อย่างใดโดยพลเอกประยุทธ์ระมัดระวังมารยาทและรักษาหลักเกณฑ์กติกาตามกฎหมายเพราะแม้สถานการณ์การเมืองจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องดำเนินต่อไปเป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองไม่ใช่บริหารการเมืองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและรับฟังการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจากพื้นที่โดยล่าสุดกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นการไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างผนังกั้นน้ำตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีซึ่งหากจำกันได้พื้นที่จอสิงห์บุรีนั้นเคยประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี2564ที่ผ่านมาและยังได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมข้าวรักโลกซึ่งโครงการข้าวรักโลก BCG โมเดลเป็นนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรใส่ใจสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงเป็นการทำภายใต้กรอบกติกากฎหมายและมารยาททางการเมืองดังนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเป็นห่วงพลเอกประยุทธ์แต่ควรห่วงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุเอสุภชัยโพสต์คลิปล่าสุดแฟนๆฟังแล้วจะร้องไห้ฝากกอดอ้ําไปอีกปูปรยาโผล่เมนรู้สื่ออะไรเอสุภชัยโพสต์คลิปล่าสุดหลังไฮโซพกประกาศยุติความสัมพันธ์นางเอกซุปตาแฟนๆฟังเพลงแล้วจะร้องไห้รู้สื่ออะไรฝากกอดอ้ําไปอีกปูปรยาโผล่เมนเอสุภชัยเพื่อนรักอ้ําพัชราภาโพสต์คลิปหลังไฮโซพกพรประภาโพสต์ยุติความสัมพันธ์อ้ําพัชราภานางเอกซุปตาอดีตหวานใจโดยเป็นคลิปขณะอยู่กับอดีตนางเอกลูกครึ่งแองจี้เฮสติงกับลูกน้อยกับเพลงซีซั่นไฟอยากให้รู้ว่ารักเธอท่อนที่ว่าหากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไปฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอพร้อมแคปชั่นฝันดีและหัวใจหลายดวงปรากฏนางเอกคนดังปูปรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆขณะที่มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถึงอ้ําพัชราภาบ้างก็ฝากกอดบ้างก็บอกว่าฟังเพลงแล้วร้องไห้รู้ว่าพี่เออยากสื่ออะไรเลยอาทิฟังเพลงแล้วจะร้องไห้เข้าใจความหมายที่พี่เอสื่อฝากกอดพี่อ้ําด้วยนะคะความหมายของเพลงดีมากเลยแค่อย่างน้อยคนที่จริงใจที่สุดของพี่อ้ําก็ยังมีพี่เออยู่ข้างๆเสมอฝากพี่เอกอดให้กําลังใจพี่อ้ําด้วยนะคะตอนวันเกิดพี่อ้ํายังเห็นรักกันดีอยู่เลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นไวมากเลยสงสารพี่อ้ําชีวิตเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแต่เรื่องความรักไม่สมหวังสักทีสงสารพี่อ้ําเป็นต้นอาถรรพ์บูกิจจาริวรับช้างศึกชนมาเลงานหนักต้องละเอียดมีกฎอเวโกมาดามแป้งนวลพันธ์ผู้จัดการทีมช้างศึกทีมชาติไทยยอมรับการเจอมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนเป็นงานหนักหลังสถิติไม่เคยชนะในบูกิจจาริว
หลังจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในฐานะแชมป์กลุ่ม A โดยจะต้องบุกไปเยือนมาเลเซียรองแชมป์กลุ่ม B ที่เอาชนะสิงคโปร์มาได้ด้านมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำสามผู้จัดการทีมชาติไทยยอมรับเป็นงานหนักหลังโคจรมาพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศโดยเฉพาะสถิติที่ทีมไม่เคยบุกมาชนะทัพเสือเหลืองที่สนามกีฬาบูกิจจาริวได้เลยแต่ยืนยันพร้อมทำให้ดีที่สุดมาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึกกล่าวว่าการเล่นเกมเยือนเป็นอะไรที่ยากและกดดันอยู่แล้วยิ่งการพบกับมาเลเซียก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเราต้องเป็นฝ่ายบุกมาเยือนที่บูกิจจาริวก่อนท่ามกลางแฟนบอลเกือบ 90,000 คนที่นี่เราไม่เคยบุกมาเอาชนะได้เลยดังนั้นต้องพร้อมทั้งกายและใจรอบรองชนะเลิศครั้งนี้นอกจากกลับมาแข่งขันแบบเย่าเยือนแล้วยังมีกฎอเวโกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องละเอียดและวางแผนให้ดีการออกไปเยือนก่อนเราต้องพยายามชิงความได้เปรียบให้มากที่สุดก่อนกลับมาเล่นนัดที่สองในบ้านยอมรับตรงๆว่าบททดสอบครั้งนี้ยากมากแต่เมื่อเป้าหมายคือป้องกันแชมป์ก็ต้องผ่านเกมแบบนี้ไปให้ได้แป้งยืนยันว่าเราจะไปสู้ให้เต็มที่และพยายามทำให้ดีที่สุดท่ามกลางแรงกดดันต่างๆที่มาเลเซียมาดามแป้งปิดท้ายสำหรับทีมชาติไทยเตรียมบุกไปเยือนมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศนัดแรกวันที่7มกราคม2566เวลา 19:30 นที่สนามบูกิจจาริวสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านนัดที่2วันที่10มกราคม2566เวลา 19:30 ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD 30ทั้ง2นัดส่วนสถิติทีมชาติไทยบุกเยือนมาเลเซียที่สนามบูกิจจาริวบุกแพ้ 2-1 ชิงแชมป์อาเซียน2004บุกเสมอ 1-1 ชิงแชมป์อาเซียน2012บุกแพ้3-2 ชิงแชมป์อาเซียน2014บุกเสมอ 0-0 ชิงแชมป์อาเซียน2018บุกแพ้ 2-1 ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย